สำหรับวิทยากรท่านถัดไปเป็นใครครับพี่ปันปันค่ะวิทยากรท่านถัดไปนะคะที่จะมาบรรยายความรู้ให้กับพวกเราค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรวิทย์วิไลประสิทธิ์พรค่คะท่านได้มีประสบการณ์ในการร่วมทําวิจัยด้านการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะที่ NASA Ames Research Center รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะครับในขณะนี้นะครับท่านกำลังทำวิจัยทางด้าน biomedical signal processing ครับ brain computer interface AI in healthcare และก็ effective computing ครับโดยปัจจุบันครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีครับค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะที่อาจารย์ธีรวิทค่ะจะมาบรรยายก็คือ AI in electroencephalogram based Brain Computer Interface หรือ AI ในระบบเชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์ผ่านคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเรียนเชิญครับฮัลโหลโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับเ,เกินนำแล้วก็เออจริงผมผมแนะนำว่าให้ไปตามหาช่องทางดูคลิปวิดีโอของอาจารย์ลลนพีเนาะคือ จริงผมเป็นรุ่นน้องอาจารย์โลนพีปีหนึ่งแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคืองานแกน่าสนใจมากๆเมื่อเทียบกับเวทีนานาชาติแล้วแล้วแกก็ทำงานวิจัยกับอาจารย์ชื่อดังระดับโลกทางด้านเอ o s k ซ l เกตเพราะนั้นถ้าเกิดได้เห็นวิดีโอทุกอันที่แกไม่ได้เปิดแต่่อพูดได้น่าสนใจเนี่ยก็ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะนั้นก็แนะนำให้ไปติดตามครับคือส่วนของผมเนี่ยจริงๆแล้วอ่า ชื่อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับสัญญาณสมองแล้วก็ AI เนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะมาพูดภาพรวมแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรกันอยู่บ้างแต่อาจจะเน้นก็คงเน้นไปที่สัญญาณสมองเป็นเป็นหลักสัญญาณอื่นๆก็อาจจะมีแทรกแรกเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเป็น,ปนให้ดูโอเวอร์วิวมากกว่าอาจจะเร็วๆอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษครับแล้วก็คิดว่าในทุกเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในในภาพกว้างๆว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีกับการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไง เทีนี้ก็อันนั้นเป็นชื่อทีมวิจัยผมนะครับชื่อชื่อในเฟสแล้วก็วันนี้ก็จะมาเห็นเรื่องราวของการใช้พวกอินเทลเจนซ์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆกับการแพทย์เอ,อเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคอันนี้ขอแนะนำตัวผมไปแล้วเนาะผมก็คงไม่ต้องแนะนำสกิปไปนี่คือหน้าตาทีมงานผมที่ที่ช่วงเวลาสามสามปีที่ผ่านมาจริงๆก็มีหลายคนเยอะกว่านี้แต่เราก็ให้เกียรติคนที่ เผยแร่ผลงานตีพิมพ์ในในเวทีนานาชาติแล้วก็เอารูปเขามามามาแสดงให้ดูว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณทีมงานมากที่ทําให้เกิดสไลด์นี้ขึ้นมาทีนี้ผมอาจจะมีโอเวอร์วิวนิดนึงครับก็คือเรื่องที่จะมาพูดวันนี้มันจะเป็น brain c o m u i e r i n n e r face ใช่ไหมนัม่นก็ตรงชื่อเรื่องนิดนึงแล้วก็เป็น s e e p m e m i c i n e แล้วก็ t e n e monitoring อันที่เหลือก็เป็นอื่นๆมันก็จะไปเร็วๆเลยในแต่ละเรื่องครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียด มากนักเนาะในแตละเรื่องอันนี้เป็นโอเวอร์วิวของ Brain อมพิวเตอร์เ e อร์เฟนะถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยเข้าใจว่าอะไรคือ Brain c o m ิวเ e อร์เ e อร์เฟก็คือเกิดมาเพื่อการคอนโทรลคอนโทรลโดยที่ไม่ต้องมีการใช้กล้ามเนื้อเนาะใช้สมองสังนการโดยตรงไปที่ไปที่คอมพิวเตอร์หรือไปที่หุ่นยนต์ราะนั้นพวกไพไลน์เนี่ยมันก็คือวัดจากสัญญาณสมองแล้วก็ทำาซสเมลเอ็กซิคิวชันจริงๆเราก็คือจะเก็บจากเครื่องมือที่ทำเบรนอิเมจจิ้งได้หลายๆแบบครับ ก็คือมีทั้ง e g mri meg whatever แต่ว่าสิ่งที่มันสะดวกแล้วมันเร็วสุดก็คือคือเร็วทางเวลานะแต่ไม่ได้ความละเอียดทางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ดีเท่า m i แต่ว่า p r o c e s ทางเวลาเนี่ยเป็นหน่วยมิลลิวินาทีแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ดีเพราะนั้นเราก็จะเน้นไปที่ e g เป็นหลักในการทำการเก็บข้อมูลสัญญาณสมองแล้วก็มันมี processing มี feature extraction มีการ classification ว่าสัญญาณชนิดนั้น เกิดจากกิจกรรมอะไรใดๆก็ตามแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่คนเนาะคืออันนี้คือ overview ทั้งหมดของ BCI ก็คือเพราะฉะนั้นไอเชาเลนที่ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณเนี้ยคือทั้ง feature extraction แล้วก็ classification mm hmm. เพื่อสัญญาณสมองมันเล็กมากเนาะคือมันมีแแบบภาวัดจากข้างนอกนะไม่ใช่ภายในเราเราไม่ได้ฝังอะไรเข้าไปข้างในเนาะเราค่แบบวัดบนผิวนะั่นคือ EEG คือมันก็มีชนิดที่ฝังเข้าไปในกระโหลกนะจะเห็นพวกที่อีลอนมาร์สทำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจากภายนอกในสัญญาณมันแค่ระดับไมโครโวล์นะครับไมโครโวล์ Micro นี่มันแบบเล็กมากๆเลยคือมีนอยส์นิดนึงมันก็กระจุยกระจายแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องการการประมวลผแล้วก็เลยคของาสัญญาณที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงครับทีนี้เดี๋ยวผมไปต่อนะก็เออมันมีชนิดของ BCI อย่อยู่หลักๆสอย่างเนาะคือ อย่างข้างบนเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือว่าคุณมีตัวกระตุ้นบนบนหน้าจอครับคือแล้วคุณก็มองมองในสิ่งที่คุณอยากเลือกอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็มีวิธีโปรเซสสัญญาณออกมาให้ได้ส่วนในตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมอเตอร์ฟังก์ชันนะข้างบนจะเกี่ยวกับวิชวลวิชวลนะวิชวลเพอร์เซพชันเป็นวิชวลคอร์เทกซ์ก็คือที่วัดตรงบริเวณด้านหลังเนาะแต่ว่าตรงนี้จะวัดบริเวณตรงกลางตรงกลางศีรษะก็คือบริเวณมอเตอร์คอร์เทกซ์ ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการจีนภาพเนาะแบบว่าขยับไม่ได้จริงหรอกเนี่ยไม่ได้ขยับจริงอะ่ะคิดว่าอยากจะขยับข้างซ้ายหรือข้างขวาหรืออันนี้ก็คือแบบออยากขยับแล้วก็ขยับได้นิดหน่อยอันนี้ก็ช่วยในการรีแฮบเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่คนจะทําการขยับแล้วไม่ได้คนปกติก็ตามนันจะมีสัญญาณที่มาจากแอคชั่นพลนนิงอยู่มอเตอร์แอคชั่นพลนเนิงเราควรจะรู้สัญญาณนั้นล่วงหน้านะเพื่อให้ ขุนยนเนี่ยช่วยช่วยในทางการทํากายภาพได้เพราะว่าเรากําลังจะขยับนะคุนยนต้องรู้ล่วงหน้าที่จะมาซัพพอร์ตอันนี้ก็เป็นชนิดต่างๆของ BCI เนาะเราก็จะเห็นว่าผมผมจะไล่ไปเร็วๆก็คือถ้าเกิดเห็น SSVP เนี่ยจะเห็นว่ามันคือชนิดของสัญญาณที่เราเวลาซิงกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเจ็ดจุห้าเฮิร์ใช่ไหมแล้วคุณมองประมาณสักเ,เดี๋ยวนี้มันถ้าเล็คคอร์กไนซ์เร็วมันก็สามวิก็น่าจะพอได้นะแล้วแตาคนแล้วก็ แล้วแต่ว่าจะวัดกี่จุดคุณจะเห็นพีคขึ้นมาที่แบบว่า7.5เฮิรตซ์หมายถึงว่าเราสามารถเอาสัญญาณสมองเราไปซิงก์กับหน้าจอคอมได้คือคอมมันเปลี่ยนเป็นกี่เฮิรตซ์แล้วก็ไปซิงค์นั้นได้แล้วเราก็จะเก็บวัดได้แล้วความสัญญาณไฟฟ้ามันก็แข่งที่ความถี่เดียวกันครับมันก็เป็นเหตุผลว,ว่าทำไมเวลาเราเลือกทาร์กเก็ตบนจอแล้วคอมมันถึงรู้มันก็เลยเลยขอบไนช์ว่าความถี่ของสัญญาณสมองเราถูกสั่นพร้องไปกับตัวกระตุ้นที่ความถี่เท่าไหร่ครับ อันนี้เป็น E-RP ก็เป็น Event Related Potential นะคือมันอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าแบบ Aha Effect คือ Aha Effect ก็คือแบบเหมือนกับคุณกำลังเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับคือเมื่อดูเนี่ยมันจะมีพีคอยู่แถวๆนี้นะตอนที่มันมี t a r ก็ตคือเหมือนกับว่ากำลังกาลังเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็เออมันก็กระพริบเข้ามาในตาเราแบบตกใจอครับคือคือคือคนก็เลยเรียกว่า Aha Effect แล้วมันก็จะมีเอ,อสัญ,ญญาณเกิดขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ เวลาเรามองตรงที่เดิมซ้ำๆแล้วอยู่ดีมันก็มาอยู่ดีมันก็มาเนี่ยสักพักหนึ่งคอมมันก็จะรู้ว่าโอเคพีคมันจะเกิดที่บริเวณช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราที่ตัวอะไรกระพริบอยู่อักษรอะไรกระพริบอยู่บนหน้าจอนะก็ก็จะเป็นชนิดของอีเวนต์เรเดอร์โพเทนเชียลส่วนในมาซีที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยคือมันต้องมีการเคลื่อนไหวจริงเกิดขึ้นนะแต่ว่าเราจะรู้ก่อนการเคลื่อนไหวจริงฮนะคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ป่านี่คือการเคลื่อนไหวจริงนะแต่ว่าเราต้องรู้สัญญาณก่อนเพราะนั้นคือไอ้ตัวเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมีพูดตอนท้ายก็คล้ายๆกับเอาการเอาไปทำ system integration กับไปตัว e x ซ s k e l e ตันที่อาจารย์เขาพูดไปก่อนหน้าแล้วก็คือแบบว่าทํายังไงเราถึงอยากจะซัพพอร์ตคนได้ทันเวลาแล้วก็ได้เหม,มเาะสมดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนอยากจะอยากจะให้ซัพพอร์ตเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราดีเทคเสัญญาณน,นี้ได้ตอนที่เขาสัญญาณกล้ามเนื้อเขาอาจจะไม่ค่อยมีแรงอ่ะแต่สัญญาณสมองเขายังมีอยู่บ้างนะครับเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้อย่างเช่นพวกพึ่งผ่าตัดกระดูกใหญ่ๆครับห,หรือว่า กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นส่วนอันนี้ก็คือ mrcp เนาะนี่เป็นงานวิจัยของทีมเราที่พยายามทาเกี่ยวกับลุกนั่งว่าเราจะดีเทคสัญญาณ Earl y ก่อนที่เขาจะลุกหรือจริงๆหรือนั่งจริงๆได้ส่วนอีกสัญญาณหนึ่งที่กําลังฮิตก็คือเป็นมอเตอร์เมเจอรี่เนาะคือมอเตอร์เมเจอรี่เนี่ยคือเป็นเป็นจินตภาพเนาะคือไม่ต้องทําอะไรเลยจินตนาการล้วนๆแบบว่าขยับแขนขยับขาไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้ขยับแล้วมันก็จะดีเทคได้ว่าโอเคมันมี Activation อยู่ระหว่าง ยิ่งยิ่งแค่มันจะยิ่งง่ายถ้ายิ่งอยากแค่ขยับมือซ้ายกับมือขวานะสมองมันก็แอคทีเวตคนละส่วนนะเหมือนที่เราได้ยินกันมาตั้งในตอนเด็กๆทีนี้เอ่อเนื่อเป็นตัวอย่างสัญญาณมอเตอร์มีเตอรี่คือผมอาจจะลงมอเตอร์มันมีเอ่อไอสไลด์เนี้ยจะถามหาจากทีมอ่านได้นะเราไม่ได้แบบว่าเออเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นความลับก็คือสามารถไปดูข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเป็นยังไงเอ้ผมพูดมาสิบนาทีเน้วโอเค คือสิ่งที่เราทํากันเยอะเนี่ยสมัยนี้ก็คือมอเตอร์เมเจอรี่เนาะเพราะมันเป็นสัญญาณที่ที่ค่อนข้างซับซ้อนคือสมัยก่อนในช่วงตอนที่ผมเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็ยังมีคนฮิตทํา ERP กับ s l v p อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมาเน้นทำมอเตอร์เมเจอรี่มากกว่าแล้วก็พยายามจะเอาไอ้ทั่ว Artificial Intelligence เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์สัญญาณอันนี้ก็เป็นวารสารแล้วก็เป็นเว็บไซต์คือไปดูเพิ่มเติมได้เนาะกดเข้าไปที่ m i n n e t ได้คือเป็น เป็นเป็นโมเดลเป็น API ที่เราเปิดเปิดสู่สาธารนณะแล้วก็มีคนมาใช้หลายชาติแล้วก็คือเป็นเร,เ,เราเพิ่งเราเพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือเราทำงานกับ AI Research Director ที่ NTU นะแล้วก็นักวิจัยคนหนึ่งที่ Alan Turing Institute ที่ UK แล้วก็นักเรียนผมตอนนี้อยู่ที่ k u Reuven ที่เป็นเบลเยียมก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ AI กับการวิเคราะห์สัญญาณสมองชนิด Motor Imagery เมื่อกี้นี้ยแหละแล้วสิ่งที่เราโพสต์ขึ้นไปคือ AI โมเดลของเรา แล้วก็มันก็จะชื่อว่า m i n ทูเน t นะฮะแล้วเราก็ตีพิมพ์บริษัทบนบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในในไอทิปนีทางด้าน m e d i c a l e n g i n e e r i n g นะก็เอ่อผมคงโมเดลหน้าตามจะเป็นอย่างเงี้ยผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพราะว่าดูเหมือนเวลาจะมีจํากัดก็คือหน้าตาของโมเดลเนี่ยมันสามารถอันนี้เป็นหน้าตาของ AI โมเดลที่เราสร้างขึ้นมาหมายถึงว่าเราโพสขึ้นมาแล้วเราก็พยายามจะเอาชนะแก๊งเก่งๆทั้งที่ NTU ทั้งที่ k o r e a U แล้วก็ที่ไฟบวกจริงๆก็ทุกคนรู้จักกันหมดแต่ว่าเราก็แข่งขันกันด้วยครับทีนี้เราก็เพิ่งเพิ่งเอาชนะไปได้เมื่อเมื่อปลายปีก่อนก็เห็นว่าเนี่ยโมเดลของเรา AI โมเดลเราอ่ะคือตอนสัญญาณสมองมันเข้ามาไม่ว่าจะจินทางการซ้ายขวามันจะเป็นแบงประมาณนี้เนาะมันแยกไม่ได้อะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือว่าทําไงให้ AI มาเรียนรู้แล้วก็แยกได้ครับนั่นนั่นก็คือโมเดลเราทําได้ในในหน้าตาท้ายๆตรงนี้ที่จะเห็นว่ามันกระจายตัวหลังจากผ่านโมเดลเราแล้วแล้วเราก็สามารถจะแยกมันได้เนาะ เราก็จะมีการแยกแบบช่วงที่เวลาเอาไปใช้ได้จริงอะ่ะมันก็ต้องมีช่วงที่คนไม่ได้คิดด้วยนะคือไม่ใช่ว่าจะคิดจินตนาการตลอดเวลามันก็ต้องมีช่วงเลสติ้งด้วยจริงๆมันยังทำไม่ค่อยได้ดีในช่วงเลสติง้งเนี่ยสามคลาสนะแต่ว่ามันก็ดีกว่า Sta t e of the a r ออันนี้ก็คือเป็นทีมโคาเลีกับทีมเอ็นทียูพี่ทำก่อนหน้าเราคือก่อนหน้างานนี้ก็ไม่มีงานไหนที่ดีกว่างานนี้แล้วงานนี้คือคือดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เออเราก็เอาชนะได้ก็แทบตายเหมือนกันครับท mm hmm. ก็ ก็สนุกดีก็ลองไปท้นหาดูได้แล้วก็เราก็กำลังจะทําอันนี้ improvement ต่อว่าถ้าคลาสมันเยอะๆแบบว่าบางทีแบบมันคิดตอนไหนก็ไม่รู้นะเวลาไปใช้จริงหรือว่ามันจะไม่คิดก็ไม่รู้อันนั้นก็เป็นปัญหาที่ท้าทายในการใช้ Real Time เราก็พยายามจะทําอยู่ครับทีนี้ที่เมื่อกี้ขอกว่า Future Work เนี่ยเราก็ทํามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่อยู่ในอยู่ในแ l a เดียวกันคือแ a บเราใหญ่ๆมันจะมี ซิกหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ซิกหนึ่งเป็นมนุษย์นะแล้วก็ทํางานร่วมกันเพราะฉนั้นแลบบที่เขาทําหุ่นยนต์เขาทําเนทำ low v o l m e exo อยู่แล้วก็ก็ทํทอะไรคล้ายๆกับที่อาจารย์โรนพีว่าแต่มันจะเป็น active อ่ามันจะไม่ได้เป็นแบบ passive นะแต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบ motor control drive เป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์เป็น programming เป็น, Software, ปน, ming, ปน artificial control แบบ artificial neural network มาใช้ control เตอร์ต่างๆของ exo แล้วก็เราก็พยายามจะิงก์กันระหว่างสัญญาณกล้ามเนื้อสัญญาณสมองแล้วก็ไอตัวเนี้ย ให้มันเพอร์ซอนไลฟ์ให้มันอะดัพ i ีฟสำหรับคนคนนั้นมากที่สุดเนาะก,ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทําให้เกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้โอเคผมผ่านเรื่องวิ i ไปแล้วเนาะต่อไปเป็นเรื่องสลี m เม i ิซีนอันนี้เราก็ทําเยอะเหมือนกันจริงแล้วอ uh, ผมเลือก,กี่นาทีนะสิ้านาทีโอเคครับยังเหลือเยอะอยู่คือสลีปเมดิซีนเนี่ยอันนี้มีโมเดลชื่อเมตาสลีปเนอร์นะคือเดี๋ยวย้าย,ยายฝั่งบ้าง Runner, เมตาสลีปเนอร์เนี่ยมันก็เป็น เป็นเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่มี Princi p l e คือว่าเราไม่ต้องการจะแทนที่แพทย์เราไม่ต้องการจะแทนที่คนเราต้องการจะทํายังไงก็ได้ให้คนกับแพทย์ทางานร่วมกันได้เอ้ยไม่ใช่คนแพทย์อ <laughs> กับแพทย์ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็คือมันจะเป็น man machine c o l l a b o r a t i o n มันก็เป็นสิ่งที่ที่เราเราพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วไอตัวไอตัว m e เม e า p Learner เนี่ยคือเป็นเป็นสัญญาณที่เอามาจาก Standard p s g เนะที่ sleep l a แล้ทีนี้ก็คือเวลา สมมติผมยกตัวอย่างที่ศูนย์นิพพาเวจุฬาเนาะใกล้ๆโอเคเวลาคนจะเลเวลสลิปสเตทเนี่ยมันต้องเริ่มจากสลิปเทคก่อนเนาะสลิปเทคเสร็จก็เป็นคนที่เป็นแพทย์แล้วก็เรียนเฉพาะทางทางด้านสลนะิปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์แพทย์มาค o l l e c t เพราะนั้นต้องมี3ามต่อสาต่อและแต่ละต่อเนี่ยต้องนั่งดูขึ้น78ชั่วโมงของคนนอนเพื่อ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 เลเวลสลิปสเตทให้ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะทําโมเดล AI ตรงกลางที่เรียกว่า meta sleep learner เนี่ยมาช่วยในการที่ ให้ทุกคนเนี่ยเลเวลแค่ประมาณเสียเวลาประมาณสามสิบนาทีอะ่ะจากเจ็ดแปดชั่วโมงครับแล้วก็โยนเข้าไปในโมเดลแล้วโมเดลก็จะช่วยตอบที่เหลือทั้งหมดคือนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะเรียนรู้จากการนําฐานข้อมูลโคฮอตนานาชาติที่เป็นทั้งสาธารนณะแล้วที่เราแบบว่าขอผ่านจริยธรรมมาจากที่เขาเปิดให้เราซับมิดแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเทรนเทรนร่วมกันจากหลายๆลายโคฮอดหลายหลายศูนย์ทั่วโลกเงี้ยแล้วเราก็จะได้อ่าไอโมเดลเอไอที่มันเรียนรู้มาเก่งๆแล้วเรื่องสลิปสเตทเนี่ย แล้วโอเคงานนี้เราก็ทำกับพวก Pioneer Researcher ทางด้าน AI in Sleep Medicine ด้วยแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ accuracy ค่อนข้างโอเคครับ80-90%ในการช่วยคนแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจคือ,เ,อเรารานนี้เใช้แค่สัญญาณ EGMG e G, G, แล้วก็ EOG นะถ้าจริงๆแล้ว Sleep State ถ้าคนรู้จัก PSG มันมีสัญญาณเต็มตัวเลยแต่ว่าตัวที่ดู Sleep State สมมติว่าไม่ได้รู้เรื่องอื่นนะไม่ได้รู้ Sleep M เนี่ยไมไ่รู้อะไรเดี๋ยวเราพูด Sleep M เนี่ยต่อคือถ้าดูแต่ s l e p Set เนี่ยเ็าจะเห็นว่าอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีการทําสิ่งที่เรียกว่า Explainable AI เนาะคือสมัยเนี้ยเราไม่ได้อยากจะรู้ว่า AI เนี่ยทำแล้ว Performance มันได้เท่าไหร่แล้วผมว่าไอ้นี่มันน่ารำคาญเหลือเกินขอขอทอ,อ,อ,อนแมนึผมจ,จับลาย่อ้แล้โอเคก็คือ,อเดี๋ยวเขาทําความสะอาดมานะครับไม่ต้องห่วงก็คือไอ้ตัว Explainable AI เนี่ย มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ AI เรียนรู้เหมือนที่แพทย์เรียนในโรงเรียนแพทย์หรือเปล่าค,คือคือมันไม่ใช่อยากรู้แค่ว่ามัน performance ดีเท่าไหร่แล้วตอบได้ได้เก่งขนาดไหนคืออย่างเช่นเราเห็นแบบอย่าง n2 อย่างเงี้ยเราก็เห็น k complex เนั้นไอตัวที่มันไฮไลท์อ่ะคือโมเดลสิ่งที่โมเดลเรียนรู้ไอตัวที่มันเป็นสีที่มัน strong เป็นสีแดงเนะี่ยก็คือสิ่งที่ที่โมเดลอ่ะให้ความสําคัญกับฟีเจอร์นั้นแล้วก็ต้องการจะทาให้ให,ให้ให้จดจําฟีเจอร์นั้นในสเต็ต่างๆเนาะ,ะมันจะมีอะไรก ก็จะเห็นอยู่ว่าเลเวลไฮไลท์นั้นเป็นสิ่งที่แพทย์ก็มองเหมือนกันมองเหมือนกับท,ที่โมเดลมองอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ดิเคิลอันนี้เราก็พับบิชในวรารสาร Impact Factor สูงสุดของ i t ทีมีไบโอเมดิคอลเอนจิเนียคือ Biomedical and Health Informatics กเนะก็ไปไปดูได้ก็ก็เออเผื่อคนสนใจในนี้เป็นเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นอะไรใดๆก็ตามคือต่อมาในงานที่เราทําเกี่ยวกับ Sleep Medicine ก็คือเป็นงานงานเกี่ยวกับ Sleep Posture นะจริงๆ คือหมอก็ต้องการจะรู้ว่าสล e ปโพเชอร์ต่างๆเวลานอนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สลิปโพเชอร์า Sleep บางท่าเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการหยุดหายใจสูงเนาะอย่างเช่นเรานอนง่ายเรานอนง่า,นนายเนี่ยไอ้ไอ้ออกล้ามเนื้อมันก็ลงตามกราฟตี้เนาะยิ่งแก่มันก็มียิ่งโอกาสทําให้อุดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็สามารถจะเกิดแอป,ปเนี่ยขึ้นได้เป็นระยะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราสามารถดีเทคได้ว่าอ่าคนกำลังนอนหงายอยู่เนี่ยเราสามารถจะมีแฮปติกสั่นให้คนแบบเปลี่ยนท่านอนได้บ้าง นะั่นคือการลดอัตราการเสี่ยงของการหยุดหายใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปวิเคอรอ์สเลฟคุณลิตี้ได้เยอะถ้าเกิดรู้ว่าระหว่างนอนเนี่ยคุณพลิกท่าไปพลิกท่ามาอย่างไงบ้างแล้วเราก็เลยแบบทำซิสเต็มขึ้นมาหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นนอนคอนแทคเซนเซอร์นะถ้าเกิดคุณคุณอาจจะรู้จักเรดาร์หรือไม่รู้จักแต่ว่าโอเคมันก็คือสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือขึ้นวิทยุที่คอมมองไม่เห็นนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปติดตัวคนด้วยคือแค่แค่ส่งสัญ,ญญาณไปแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นไมโครมูฟเมนต์แล้วก เราเราก็มี AI โมเดลที่ชื่อว่า Sleep Postnet มา detect ได้ว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงท่าไหนไปท่าไหนเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่จริงๆแล้วนักเรียนคนที่เริ่มทําตอนแรกเนี่ยเขาก็จบไฟฟ้าจุฬาเป็นรุ่นน้องผมเนี่ยแล้วก็ก็ไปไปไป,ไปทำเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วทํางานนี้ออกมาตอนนี้เขาก็เรียน AI อยู่ที่ Imperial เอ่อโอเคอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เกี่ยวกับ Sleep Medicine แล้วก็ใช้ n o n c o n t a c t Sens o r จริงนอน c o n t a c t Sensor นี่มีหลายชนิดมีทั้ง Ultra Wideband แล้วก็มีทั้งทั้ง FMCW เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีมีมาแชร์ให้ดูครับงานนี้ลักษณะงานนี้มันใหม่ตอนที่เราเผยแพร่เพราะว่าแม้แต่คนที่ทำเรดาร์มานานๆอย่าง MIT เรดาร์กับมนุษย์นะ MIT หรือว่าโตลอนโตที่แคนาดาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์เรื่องเรื่องเผยแพร่เรื่องไอการทำการเปลี่ยนแปลงสล e ปโพสคือเราตีพิมพ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาตีพิมพ์ที่คุณภาพดีกว่าเราด้วยแต่ก็คือแต่ละอย่างน้อยเราก็ตีพิมพ์ก่อนเราก็เลยได้ตีพิมพ์ที่ที่ดีๆเหมือนกันโอเคอ่า okay. uh มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยทีมเราก็รู้สึกว่าเราสนใจ Sleep Medicine ละเราก็เริ่มปรโตไทป์ไอ i wearable device ขึ้นมาต้องบอกว่า wearable device เนี่ยมันไม่ใช่ smart watch นะคือมันคือ wearable sensor ที่มีไว้ใส่ตอนนอนอย่างเดียวคือเฉพาะตอนนอนเลยเพื่อดูหลายๆอย่างคือดู heart heart rate ดู respiratory rate แล้วก็ดูแอปเนี่ย event คือโมเดล AI พวกนี้เราทำขึ้นมาหมดลวเหลือเหลือคือตอนนี้กำลังเขียนเพื่อตีพพิม์ออกไปแล้วก็จะจดสิ่สิบัตรจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตัว device ก็เหมือนกันแล้วก็จะจดสิ่สิบัตร ไปบ้างมีมีอนุสิบัาทบ้างแล้วเราก็จะจดส,ส,สิบัตทคือเราก็มีความพยายามที่จะสร้างดีไว้์ของคนไทยที่เอามาช่วยเข้าไปในชุมชนไกลๆที่ไม่ได้เข้าถึงสลิปแลบโรงเรียนแพทย์ต่างจังหวัดบางโรงเรียนที่อยู่บางภูมิภาคใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีสลิปแลบเลยนะครับคือเพราะฉะนั้นไอไอการทำโฮมสลิปเทสเนี่ยมันมันแพงมันใช้ได้ไม่นานคือมันคืนนึงสมมุติว่าคุณใช้คลาสต่าสุดก็5,000บาท แต่ถ้าเกิดคุณอยากดูแบบเป็นรายปีมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะทำ l o n g t u d i n a l monitoring เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมีคนเราจะมี d e v i ร e ราคาถูกที่เข้าถึงชุมชนได้ได้ดีตอนนี้เราก็พยายามจะผลักดันเข้ากับนโยบายเลยสิบนาทีนะนโยบายของทั้งผมเข้าใจว่าที่จุฬาก็พยายามจะสร้างนโยบายระดับชาติขึ้นมาว่าคนควรจะเข้าถึงการตรวจ l e e p ได้แล้วแล้วก็ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็เพิ่งมาคุยกับเราว่าอยากจะทำ national health platform ร่วมกับรัฐบาลเพื่อเอา wearable sensor เนี่ยไปดึงข้อมูล ต่างๆที่มันควรจะมีกลับเข้ามาได้แล้วทีนี้คือคือที่สตูดิโอคืออันนี้ที่แ lap ผมที่ที่วิสเทคเนาะมันก็จะมีห้องนอนอยู่เราก็ทำทั้ง day napping แล้วทำ overnight sleep test พวกนี้เราก็ทัก collaborate ผ่านบอร์ดจริยธรรมที่จุฬาเนาะแล้วก็ก็เรามีเซนเซอร์เต็มไหมดเลยเราจะเห็นว่าเราพยายามจะ explore เซนเซอร์ที่มันง่ายและดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมีเยอะในการที่จะตรวจ sleep monitoring ที่บ้านนั่นคือโกโกหลักๆของทีมนี้ครับ ไอทีมที่เชื่อเปอร์เซ็นต์เอีเซนเนี่ยไอแต่ตอนนี้ก็จะมีโปรโตไทป์สีขาวที่เราโฟกัสเป็นพิเศษผมจําไม่ค่อยได้วา่าสไลด์เป็นไงคือโอเคเรามีเรามีเ,ามเอ,อ่อผมข้ามไปเลยกันอนันมันเป็นซิสเต็มอินดิเคชันที่แบบเหมือนเป็นรถเข็นรถเข็นนึงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็จริงแล้วมีอยู่ที่ศูนย์ในทาวเวสจูไรน์เราสามารถเข็นเข้าไปปลั๊กอินกับ p s เทั้งระบบแล้วก็บอกว่าเราพยายามจะวาล์ริเดตเซนเซอร์ต่างๆที่มันไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดคลินิคอลเกรดอ่ะน,นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำอย อ่าสลีปเรื่องสลีปที่บ้านได้แล้วมันก็ขยายไปสู่เทเลเฮลมอนิเทอเลเฮลอื่นๆรีโม,มทม n i ิ o r ริงอ,อื่นๆได้อีกด,ด,ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคมาถึงเรื่องเม I, นะื่อกี้ BCI ีไอสลีปเมดิซินเนาะอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องรีโมทมาริโนริงอ๋อเดี๋ยวผมทิ้งนิดนึงก็คือเรื่องสลีปเมดิซ n นตอนนี้ก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่ทำเรื่องไอเมต l าสลีปเลอร์ที่ทำสลนะีปเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็ไปทำวิจัยอยู่กับโปรเฟสเซอร์ด้านสลีปเมดิซ n นที่อ่าสแตนฟอร์ดเมดิคอสคูลนะก็ก็ กำลังจะมีงานอะไรใหม่ๆที่เจ๋งๆระหว่างเม็ดกับกับกับเทคกับ AI เนี่ยออกออกมาเรื่อยๆครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นชีวิตเกอดคนเคยได้ยินช่วงหาโฮมไอโซเลชันนะเราก็เราก็จับมือกับแพทย์หลายๆคนอันนี้ก็เป็นหน้าตาทีมงานก่อนมีอาจารย์เทศาสตร์ที่พยาวมีผมมีหมอแสนดีจบสีลาตอนนี้เป็นแล้วก็ไปจบปอโทไบโอเมดที่มหิดลนะแล้วก็เป็นแบบฟูลส s ต็คซอฟต์แวร์เดเวลอปเปแล้วเปิด บริษัททำซอฟต์แวร์การแพทย์เป็นหลักคัสตอมให้แพทย์แล้วก็คือเขียนโค้ดด้วยแล้วก็เป็นหมอด้วยนี่ก็หมอไอซ์หมอจิรพัฒน์ก็เป็นในเรียนแพทย์วิจัยอยู่ที่มอชเนาะก็ตีพิมพ์ผลงานร่วมกันมาแล้วก็ทาวิจัยร่วมกันมาสักระยะก็เป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนเตรียมหมอแสนนี้ก็เป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนเตรียมเหมือนกันก็แล้วก็อาจารย์ปิยฤทธิ์แล้วหมอปิยฤทธิต์ตอนนี้เรียน AI in Health อยู่ที่ KCL เนาะแล้วก็อ่าก็อยู่ที่ SI Data Plus สทริราแล้วก็ทางานแบบ ทำทั้งคอนซัลทให้บริษัทเฮล h t เทคต่างๆที่เป็นแบบสปินออฟจากบริษัท,ทใหญ่ๆของของ,ของในประเทศไทยเนี่ยแล้วแกก็เป็นโรงงานโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นคอนซัลทให้โรงพยาบาลเอกชนด้านเทคด้วยแล้วแกก็เป็นคนที่เขียนโค้ดได้เก่งมากๆแล้วก็เป็นหมอด้วยนั่นนนันคือทีมที่ทำทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนาะเราก็จะไปเร็วๆมันก็คือซิสเต็มในการดูแลคนไข้โฮมมายโซล t ชันแหละแต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือว่าคือเรามี AI ตัวหนึ่งที่เราทําแบบจากคลาวด์ซอร์ซิงเดต้าเนาะขึ้นมา คือแบบไปตัวผมผมว่ามันน่าจะมีรูปในหน้าถัดไปอะนะทำไมมันถึงกดไม่ไปแล้วอ่ะลาก่อนโอเคเดี๋ยนะโอเคคือคือผมเน้นๆแล้วกันเวลามันมีไม่เยอะก็คือไอสิ่งที่มันที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้ว accuracy ตอนนี้มันน่าจะสูงกว่านั้นเนาะคือเราทำมาเป็นปีแล้วเราก็ใกล้ตีพิมพ์แล้ะคือสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือการที่ทำยังไงก็ได้ให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องรู้ว่าตัวไหนคือเพาอรอกเซหรือ คือคนคนคนชาวบ้านนะทั่วๆไปจินตนาการว่าเขาไม่รู้แม้กระทั่งออกซิเจนคือตัวไหนฮาร์เรตคือตัวไหนแล้วไอ้เผาเลเบ,บางหน้าจอมันมีเผาเลเวลว่าแบบใส่ได้ดีขนาดหนีบได้ดีขนาดไหนอีกมันมีตัวเลขไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เราอยากจะทําคือว่าทําไงก็ได้ให้ชาวบ้านเนี่ยรายงาน p r o เกรส s ีพอร์ตแต่ละวันได้เร็วๆง่ายๆเนาะแล้วเราก็เลยอยากทําให้เขาแบบจัดการสิ่งนั้นได้ดีๆก็คือทําให้เขา แค่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะกรอกให้เองอัตโนมัติด้วย AI นั่นคือสิ่งที่เรา deploy อยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่าชีวิตคือต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มแบบเพลย์อินฟ o r m a t ชันซิสเต็มสำหรับโควิดโฮมไอโซเลชันอย่างเดียวเลยแล้วมีอ๋อมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยแล้วก็มีใช้กันไปแล้ว11โรงพยาบาลแต่ตัวที่มันเป็นฟีเจอร์สำคัญที่มันเป็น AI-driven เนี่ยมันเป็นตัวที่ capture p พาว r m t ิมแบบ จีนแดงก็ได้อะคือหน้าตามเต็มไปหมดเลยเนาะเห็นในประเทศไทยมันมีแบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นคือสิ่งที่ Google Vision API หรือว่า Google Text f l a k API ที่ทํา OCR เนี่ยทำไม่ได้คือคือเราก็เ e n c h m a r k เทียบกับสิ่งที่มัน off the shelf ของ Google แลวเนาะคือมันทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยเจอความหลากหลายรูปภาพบ้าบาอเขาแต่แบบนี้มาก่อนมันก็จะมีเราทํา cloud sourcing ตอนแรกเราก็ดึงข้อมูลจากสาธารณะเนี่ยบอกว่าใครก็ได้มา submit เดี๋ยวเราช่วยดูให้แล้วก็ซับ m i t เข้ามา3400รูปก่อนแล้วตั้งโมเดลขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้แล้วจริงๆร,งรงแล้วสิ่งที่เรา อันที่มันเกินหมื่นกว่าไปแล้วคือจะเห็นว่าตรงช่วงโอมิคอนเนี่ยมีคนเข้ามาใช้ระบบเยอะมากแล้วก็คือระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่ใครจะเข้ามาใช้ก็ได้นะรุณาอย่าเสิร์ชแล้วเข้ารีจิสเตอร์เองคือเราจะมีลรงพยาบาลที่เข้ามารีจิสเตอร์กับเราเป็น11ลโงพยาบาลแล้วแพทย์พยาบาลเขาจะมีแดชบอร์ด สิ่งที่เราซักเซสเรารู้สึกแอชชีฟมากๆกับโรงพยาบาลแรกคือกระทุ่มแบนตอนมีตลาดปลาเนาะคัสเตอร์เขามีหมอหนึ่งคนมีพยาบาลหนึ่งคนแต่มีคนไข้ประมาณหกเจ็ดร้อยคนนะคือเขาไม่รู้จะทําไงเขาก็เลยมาบอกว่าให้เราช่วยเราก็เลยเอาเทคโนโลยีเนี้ไปดิปลอยเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้เขาเคลียร์คนไข้เจ็ดร้อย700คนภายในหนึ่งเดือนเสร็จเรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีโรงพยาบาลตามๆเข้ามาเนาะนี่ก็เป็นงานวอร์เรนเทียที่เราพยายามจะทําร่วมกันกับกับทีมที่ ที่เมื่อกี้ผมโชว์แล้วได้รางวัลจากไอทีพนีมานั่ยนะก็คือในที่สุดแล้วตอนนี้เราก็ช่วยคนไปแล้วสิบเ็ดโรงพยาบาลจริงๆเราเกิดแล้วแล้วก็มีคนไข้ที่ผ่านระบบเราประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วล้วก็เนี่ยก็ดิชาดเรียบร้อยหายสุขสบายดีนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คนไข้และแพทย์สะดวกสบายในการใช้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะแล้วก็มีบางโรงพยาบาลที่ขอสับสไพร์เพิ่มเติมหมายถึงว่าเขาก็ยินดีที่จะก่ายจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ค่า g p u รันเอเองอย่างอย่างเห็นนะโรงพยาบาล อ่าสิลิกิตทหารเรือสิลิกิตเนี่ยเขาก็แบบว่าไว้บนเว็บเขาเลยว่าแบบคือแพทย์ที่เขาอ่ะต้องเข้าไปใช้แล้วก็ล็อกอินตามระบบนี่ก็คือรายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้มีโรงเรียนมีโรงเรียนแพทย์อยู่อันหนึ่นงโรงพยาบาลสูย์แพทย์สุรนารีเราทําวิจัยอื่นๆร่วมกันด้วยด้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขมีอะไรการใช้งานที่แบบว่าให้รู้ว่าเออคือคนสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันดีนะก็คือว่าแพทย์เนี่ย ไม่ต้องมานั่งลาวออดแบบประจําวันคือเวลาเราเราเจอคนไข้ถ่ายมาแล้วอาการเป็นผิดปกติหรือว่า track back ย้อนไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติเนี่ยมันก็มีบอรดบนไลน์อ่าที่ที่เราเราให้มันส่งเตือนแพทย์ที่กรุ๊ปกรุ๊ปแพทย์เนาะแล้วคือก็มีแพทย์จํานวน50%น่ะที่ที่ไม่ไปรอลาวตามเวลาคือแบบแบบอยากดูแลคนไข้จริงจังอะ่ะก็คือแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะเขาได้ได้นอติวิคเเชัแล้วเขาก็ไปดูเลย ก็จทำให้เขาสามารถจะช่วยคนไข้ได้อย่างทันท่วงทีนะไอ้อันนี้เป็นอื่นๆและเป็นอื่นๆที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเท่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานที่เราเข้าไปตั้งแลบที่ศูย์สูนย์วิจัยการแพทย์สี่าดเนาะ s i m r แล้วก็อ่าเราก็เก็บเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยความจำเสื่อมร e บันเชีย m c i เนี่ยนี่ก็เก็บมาแบบเกือบ200เคสแล้วก็ก็มีตบตีกับคนไข้บ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ป่วย m c i เนี่ยนเชียเนาะแบบอายุม,มากๆ9กอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีทางการทั้งเก็บ wearable device ที่เป็น motion sensor เนาะทั้ง การเก็บ e g นะคลื่นสัญญาณสมองของตอนนี้เหลือทีนีทีแล้วก็เป็นเป็นโมเดลหนึ่งที่เราพยายามจะเอาแลบเอาเอาวิศวะเข้าไปทางานเคียงบ่าเคียงไหลกับแพทย์เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วอันเนี้ยก็เป็นโมเดลที่ดูค่อนข้าง s ั c c e s นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีผลงานเผยแพร่แล้วเรื่องนึงเดี๋ยวมันก็จะมีอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัด h a กอ a t h o จาก data เนี้ยแล้วเราก็พยายามจะโปรโมทว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เอาแพทย์ไปทํางานไซบ์บายไซบ์กับ เอาวิศวะไปทางานใช้ไปใช้กับแพทย์เพราะว่านักเรียนกับผู้ช่วยวิจัยผมไปอยู่ที่นั่นแบบเช่าหออยู่ข้างศีราเลยล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ศีลาเป็นปีๆเลยครับซึ่งซึ่งก็ผัดกันคนละคนก็2ปีละรวมกับผู้ช่วยวิจัยเนี่ยอยู่มา2ปีก็คือเนี่ยเรากำลังจะย้ายเครื่องมือเหล่านี้ไปเซตอัพที่สุราน,านารีเหมือนกันเราไปทําเรื่องนิวโรฟีดแบคเทรนนิ่งกับอาจารย์ทางด้านรีแฮบเนาะก็ก็นั่นคือคือโมเดลที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือทําไงก็ได้ให้มัมททนนัันน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 นเเเเเหหมมมืือออออตต่่่่างงปปปรรรรระทททศีีีีี้กกยยยยยยผผไไููใใแพ์ ท,ทั้งทั้งที่เบลเยียมทั้งที่แซนฟะอร์ดเนอะเขาก็ไปอยู่กับแพทย์แล้วเ็าไปทำา AI ให้แพทย์แล้วใช้ในคลินิกเขีนเข้าแอปพลิเคชันจริงการประชุมทุกครั้งก็จะมีแพทย์อยู่ด้วยมีวิศวะอยู่ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้มันมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วตอนหลังมันก็จะมีมีคนเริ่มสนใจจากหลากหลายสาขามางานร่วมกับเรามากขึ้นทั้งแ a บที่มอนะ่มนเป็นแ a b บล็อกดีไซน์แล้วก็ใช้กระท่อมใช้อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีทั้งในหนูทั้งในคนดูหลายๆอย่างที่เอา AI มาช่วยในการทํา ทำประมวลผลมา estimate มา predict หรือว่าแม้กระทั่งมาประเมินว่า d r ักตัวนั้นใกล้เคียงกับ standard d r ักขนาดไหนสมมุติว่าจะเอากระท่อมผสมไหลับกระท่อมผสมเอาคลอยกระทอมผสมน้ำผมคงไม่ลงรายละเอียดเอาเป็นเอาเป็นว่ามาทำดักด e ไซน์ได้ด้วยในการเอา AI มาช่วยแล้วก็เริ่มมีคนฝากนักเรียนปอเอกปอโทจากหลายๆมหลาลัยเข้ามานะแล้วก็นั้นก็เป็น effective computing แบบว่า entertain entertainment เหลือหนึ่งนาที ก็ดูทําความเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงไอ้ด้านนู้นนะมันมีนักเรียนผมคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีไม่ใช่นักเรียนนะเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วก็แบบว่าซีเรียสมากในการเกี่ยวกับทําวิจัยด้านดนตรีแล้วก็แบบว่าอันนี้เขาพยายามจะค้นพบว่าทําไมเพลงท็อปติดชาร์ตของของไทยอ่ะที่มันขึ้น Spotify ตลอดบ่อยๆเนี่ยมันเกิดเพราะเมโลดี้หรือเกิดเพราะซองหมายถึงว่าเนื้อร้องหรือทํานองเพราะนั้นมันก็จะมีผลออกมาว่ามันเกิดเพราะว่า ทำนองแล้วจริง,รงๆเป็นส่วนมากเพราะว่าทำนองทําให้คนที่แบบว่าชื่นชอบเพลงนั้นๆอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกคุ้นเคยกับเพลงนั้นมากๆอันนี้เป็นแบบโคตรนิวเลยแต่ว่าอ่าก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะคือคือเราพยายามจะทำนิ r o Feedback Training ในโลก VR ก็คือในโลก VR เนี่ยมันทำได้หลายอย่างเนาะคือนี่คือเหมือนกับตัวเองลุกนั่งไม่ได้หรอกแต่ว่าคือเราพยายามจะทำเสมือนว่าเขาลุกนั่งได้ก็จะไปช่วยในการกกยภาพ แล้วก็มีมีสัญญาณสมองสัญญาณกล้ามเนื้อเป็นฟีดแบ็กว่าดูว่าเขาทําได้เอฟเฟกตีฟขนาดไหนเนาะแล้วไอ้ภาพนู้นก็คือแบบมีนักเรียนผมคนหนึ่งก็คือเขาเขากําลังทําแบบว่าถ้าอนาคตเรามีออกเมนต์ลิมออกเมนต์เตดลิมเหมือนกับว่าแขนแขนสองแขนจริงๆของคุณมันใช้งานไม่ได้แล้วเราต้องมีแบบโครงร่างเข้ามาเพิ่มอีก2แขนอะ่ะเราจะเราจะมีลักษณะการควบคุมยังไงเพราะฉะนั้นการจําลองสิ่งนั้นขึ้นใน VR มันจะทําให้ง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเทรนว่าอนาคตเนี่ย ถ้ามีแมชชนิกจริงเกิดขึ้นแล้วเราไปใช้เนี่ยมันจะเกิดยังไงขึ้นบ้างเราจะต้องใช้สัญญาณสมองตอบสนองยังไงสัญญาณกล้ามเนื้อตอบสนองยังไงแล้วคนจะรู้สึกล้าอย่างไงอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นทีมงานนานาชาติแล้วก็แอกโนเลตนะครับก็คือเราก็ทํางานกับทุกที่อย่างสม่ําเสมอที่เห็นบนหน้าหน้าจอน,นี้แล้วก็เออก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นแฟนเพจผมไปติดตามได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่บนนั้นหมดเวลาพอดีก็คือสามารถกดไลค์ได้เลยครับ ใส่เข้าไปอินเทอร์เฟซขายของเลยน่าจะหมดแล้วครับนี่ก็หน้าตาทีมงานโอเคครับขอบคุณมากครับ